ไม่ใช่สิไม่ใช่นายกโอไฮโอโกไซมาสนะคะก็ทริปนี้นะคะจะเป็นทริปวอล์กญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินฮอกไกโดนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็คือเราจะพาไปเที่ยวกันใน1วันของฮอกไกโดว่าจะมีอะไรบ้างทริปนี้นะคะก็มากับคุณพ่อแล้วก็คุณลุงคุณป้าซึ่งไปเข้าห้องน้ำมาแล้วก็นี่สภาพหน้าตอนนี้คือแบบว่าเหมือนนอนมาสร้างนี้เปล่าฉันแต่งบนเครื่องแต่งเบอร์นี้จะต้องแน่นเบอร์นี้เลยใช่ไหมแต่งสู้กับแอร์เวอร์ก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนอากาศก็ร้อนอะถ้ามีแดดก็คือร้อนแต่ก็คือมีลมก็ไม่ได้ร้อนมากนะอารมณ์เหมือนแบบว่าไทยช่วงแบบว่าหน้าหนาวเหมือนอยู่เชียงใหม่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาฮอกไกโดเพิ่งฉลองครบรอบ150ปีนะครับมาแล้วสปีฮอกไกโดซัปโปโรนะครับเมืองคำว่าเมื่อก่อนในอดีตก็มีแหละแต่ว่าการสร้างบ้านสร้างเมืองมันต้องมีเป็นแบบว่าผู้นำนะผู้นำที่การสร้างก็เหมือนว่าพอมีการปฏิวัติยุคใหม่ขึ้นมานะครับล้มล้างระบบโชกุนใหม่ก็มีคนที่เป็นตัวแทนของจักรพรรดินะครับเป็นผู้บุกเบิกนะมาสร้างบ้านสร้างเมืองฮอกไกโดนะครับนะแล้วก็มีการปกครองนะเป็นตัวแทนของจักรพรรดินะครับก็ส่งคนมาดูแลนะก็150ปีเพราะฉะนั้นในฮอกไกโดนะครับจะไม่มีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เป็นพันปีนะครับนะเหมือนจังหวัดทางใต้อย่างโตเกียวเกียวโตนาราอะไรเงี้ยนะครับนะไม่ค่อยเหมือนเพราะว่าเมืองพวกนี้ก็จะหนาวเย็นตลอดทั้งปีแล้วหิมะก็ตกหนักคนที่มาอาศัยอยู่ก็ไม่อยากอยู่นะครับนะทนความหนาวนะในอดีตตรงจุดนี้นะฮะจะมีชนเผ่าดั้งเดิมเขาเรียกว่าเผ่าไอนุเคยได้ยินชื่อไอรุไหมครับนะไอรุเผ่าไอรุพวกนี้ก็จะเป็นคนดั้งเดิมของญี่ปุ่นเลยนะครับชนเผ่าแรกๆในประเทศญี่ปุ่นเลยยุคแรกนะครับแต่ว่ายุคแรกของญี่ปุ่นกลายเป็นว่ามาอยู่ที่ภาคเหนือเนาะนะครับนะชาวเผ่าดั้งเดิมพวกนี้จะไม่ค่อยเหมือนคนญี่ปุ่นที่ตัวเล็กๆพวกนี้จะเป็นตัวใหญ่ๆมีขนเยอะนะครับนะแต่ว่าพอตรวจโครโมโซม DNA แล้วเป็นเชื้อชาติพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับไกด์คุณแม่ลูกปัดถามว่ารู้ไหมคะว่านั่นคืออะไรนั่นคือเสาสำหรับไว้บอกเส้นค่ะเพราะว่าเวลาฮอกไกโดแบบหิมะตกหนักๆก็คือจะมองไม่เห็นเส้นขอบถนนเลยอันนี้ก็จะเป็นเสาบอกว่าเอ้ยอย่าขับรถตกเลนนะตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปเขาเรียกว่ามันเป็นสระสีฟ้าคือเป็นสระที่แบบว่าเกิดจากแร่ธาตุธรรมชาติที่ไหลลงมาจากภูเขาแล้วก็เกิดเป็นแบบว่าสีฟ้าธรรมชาติซึ่งพอเข้ามาในหุบเขาเนี่ยมันเย็นมากอากาศเย็นแบบเย็นเลยเย็นแบบเย็นสบายมากคือแบบคนเยอะมากอ่ะเยอะแบบเยอะ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 ดูรถสิคนญี่ปุ่นเองก็เยอะมากนี่มีคนมาถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยอ่ะคือแบบก็ยอมใจว่ะมันเป็นสถานที่ที่ทุกคนอยากจะมามันมีตำนานความศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้แต่แบบคนโคตรเยอะตอนนี้เสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่ามาที่น้ำตกนะครับชื่อน้ำตกว่ากิงกกเดียเซโนกิงกกมีการอย่างเดียเซโนเป็นน้ำตกแต่ว่าเหมือนเขาเป็นตัวแทนของสตรีเพศกับบุรุษเพศนะคะก็มีทั้งสองเดี๋ยวมีตรงโน้นอีกอันนึงเดี๋ยวเราเดินไปดูก็อากาศเย็นมากเย็นกว่าตะกี้อีกตะกี้ที่เป็นบ่อคือก็เย็นแล้วอันนี้คือแบบด้วยความที่มันเป็นน้ำตกอ่ะหนาวมากเย็นแบบ
ี้คุณลุงคุณป้าที่ร้านขายของที่ระลึกต่างๆเขาให้ชาดื่มเพราะอากาศมันเย็นเนาะเป็นชาเห็ดหอมมากหอมมากอะแต่ร้อนมากเรื่องที่กดน้ำเนี่ยต้องยกให้ญี่ปุ่นนะโคตรเยอะเรามีแบบแทบจะทุกเสาทุกมุมของถนนเนี่ยมีตลอดทางเดินไปเข้าห้องน้ำมามีความแบบตัดภาพไปให้ดูครับคือแบบมีความแบบไม่เคยเข้าส้มแบบนี้มาก่อนมีความส้มหลุมนั่นเองนะครับแต่แบบห้องน้ำที่นี่เหม็นมากแหละเหม็นแบบโคตรตอนนี้อยู่ที่เมืองอาซาชิกาวะนะคะมาพักที่โรงแรมชื่อว่าสมายโฮเทลเราทำการแบบว่าฝากกระเป๋าแล้วก็ออกมากินข้าวกันที่อีออนนั่นเองนะคะเพราะว่ารีบกินข้าวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปิดตอนนี้คือ22องศาเย็นมากแต่ดีฟู้ดคอร์ทที่นี่นักเรียนเยอะมากเมื่อกี้มีนักเรียนนักกีฬานั่งตรงนี้หน้าตาน่ารักมากคือนักเรียนมานั่งกันเต็มเลยใครอยากมาเตาะเด็กมัธยมก็ต้องมาแถวนี้นะจ๊ะห้องน่ารักจุ๋มจิ๋มเฮ้ยไฟมีแค่นี้ว่ะมันอยากไฟอ่ะโอ๊ยตายแล้วนี่คือความสว่างทั้งหมดมีไฟแต่งนะรอดแล้วแต่เขาบอกว่าที่นี่จะสว่างไวอันนี้ห้องน้ำน่ารักจุ๋มจิ๋มดูอ่างดิปึ๊บโอเคนะฮะโรงแรม3ดาวก็ประมาณนี้เฮ้ยแต่มีไฟแต่งหน้าซึ่งแบบดีมากรอดตายแล้วก็เธอรอดแล้ววิวห้องยามค่ำคืนต่างๆอรุณสวัสดิ์เช้าวันที่2นะคะอากาศตอนนี้อยู่ที่16-17องศาดูเหมือนปกตินะแต่น่าจะเย็นอยู่เอาให้ดู Today Outfit ของเราวันนี้นะคะว้าวด้วยความที่ว่าวันนี้เราจะไปทั้งแบบว่าช่วงเช้าจะไปสวนสัตว์นะคะแล้วช่วงบ่ายหรือพอจะไปฟาร์มเนี่ยนะคะเอาท์ฟิตวันนี้ก็เลยแบบเลือกที่แบบธรรมะธรรมแมนิดนึงนะคะเสื้อตัวข้างในก็ของเสื้อยืดยูนิโคที่นาตี้ชอบใส่มากแล้วก็กางเกงยีนทั่วไปขาดขาดนะคะแล้วก็นี่อันนี้มันเป็นเหมือนเดรสเชิ้ตอ่ะอันนี้ของลีนาลาวค่ะแล้วความพีของเช้านี้คือได้ไม่ได้เพราะว่าได้ไม่รู้สึกถึงความใดเลยแล้วก็หนีผมไม่ได้เพราะว่าไฟไม่ร้อนสักทีนะคะร้อนนานมากโอเคนะคะตอนนี้อยู่ที่สวนสัตว์อาซาฮิยามะไม่กล้าพูดผิดเลยกลัวก็เป็นสวนสัตว์แบบว่าสวนสัตว์เปิดซึ่งก็มีทัวร์มาคนญี่ปุ่นก็มากันนะคะที่นี่ก็อากาศดีมาก20องศาแต่แดดแรงเด้อกันแดดต้องดีนะจ๊ะชิเซโดเอเนซ่าพกมาคือที่นี่มันจะเป็นแบบเนินเขานะคะก็คือเราจอดรถที่บนเนินแล้วก็คือเดินลงมาเรื่อยๆนั่นเองมันก็จะมีแบบว่าเป็นกรงสัตว์ต่างๆอย่างตะกี้ก็ข้างบนก็จะส่วนมากจะเป็นสัตว์เล็กข้างล่างก็คือจะเป็นแบบเริ่มจะเป็นพวกสัตว์ใหญ่ละป้ายห้องน้ำที่นี่เฮ้ยคิวอะไรเบอร์นี้อันนี้คืออร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยแบบอร่อยอร่อยอร่อยแล้วอร่อยโคตรอร่อยเฮ้ย
มันใจขอบนี่ว่าน้องแบมบี้แหละแต่ตัวไม่แบมบี้เลยใหญ่ชิบงแพนด้าแดงจ้าว้าวไกเวอร์อีดอมีจ้าน้องหมีอุ้ยน่ารักมากเฮ้ยน้องน้องรู้เรื่องด้วยอ่ะน่ารักจุ๋มพี่เขาต้องคุยกับหมีรู้เรื่องแน่เลยอ่ะน้องหมีมันตามด้วยอ่ะเขามีความทักทายกันด้วยอ่ะเฮ้ยมันคือความสามารถพิเศษใช่ไหมอ่ะว้าว wow. เขาคุยกับหมีอ่ะนอกจากหุ่นหมีแล้วเขาคุยกับหมีได้ด้วยอ่ะน่ารักมีเด็กนักเรียนมาทัศนศึกษาด้วยเพราะว่าวันนี้วันเป็นวันพุธนะคะก็ยังเป็นวันเรียนโอ้น่ารักเชียวหมวกนี่คือแยกแยกห้องแยกสีแยกแบบตัวบุคคลใช่ไหมน่าสนใจกว่าเพนกวินก็พนักงานทำความสะอาดได้ไหมน่ารักอะไรเบอร์นี้ดีมากดีมากมากขยันมากมากที่สุดของที่สุดแล้วเฮ้ยหน้าร้อนของญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นก็ชอบออกมาแบบมาเที่ยวมาเดินเล่นสงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบเดินที่นี่จะไม่มีแบบรถรางนะจ๊ะเดินอย่างเดียวเดินเดินเดินแล้วก็เดินค่ะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาชอบเดินแล้วก็ช่วงซัมเมอร์เป็นช่วงที่เขาจะออกจากบ้านมาเที่ยวกันนู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นฮอกไกโดช่วงหน้าหนาวก็คือหิมะตกไม่สามารถไปไหนมาไหนได้การเดินทางก็ลำบากก็หน้าร้อนเนี่ยแหละที่แบบเป็นที่ที่แบบเป็นช่วงที่แบบควรจะออกจากบ้านเพื่อไปเที่ยวกันมากที่สุดนะจ๊ะนี่ขนาดอากาศเย็นนะแต่พอมีแดดแล้วเดินเยอะก็จักรแหลกก็มีความปวดเหมือนกันนี่กำลังเดินกลับขึ้นนะคะด้วยความที่มันเป็นทางลาดใช่ไหมทางลาดลงเขาไปก็คือขากลับเราก็ต้องเดินขึ้นไปข้างบนนั่นเองนะคะแล้วก็ที่บ้านคุณลุงคุณป้าพ่อฉันหายไปไหนไม่รู้หาไม่เจอมันมีความเดินไอ้เหี้ยป้าไปลูกไปไปไปเธอดูความชันที่เราจะต้องเดินกลับขึ้นไปสิจริงๆมีรถบัสนะแต่มันก็ต้องรอไปรอบก็เดินขึ้นไปค่ะออกกำลังกายความรีแลกซ์นะฮะวันนี้มาเป็นแบบว่าเหมือนความรวมร้านราเมงต่างๆที่แบบคัดมาแล้วว่าอร่อยก็จะมีประมาณ 3-4 ร้านแค่นี้ร้านนี้คือมีภาษาไทยให้อย่างว่าต่างๆว่าคืออะไรบ้างกินราเมงเสร็จแล้วเห็นมาเราสั่งฮาล์ฟเพราะว่าถ้าเป็นสั่งแบบปกตินะคือโคตรเยอะเส้นโคตรเยอะคือด้วยความออริจินอลก็จะแบบน้ำซุปเข้มข้นมากเส้นจะเยอะมากหมูจะเปื่อยแบบนุ่มมากนะคะแต่ก็นั่นแหละก็อร่อยตามสไตล์ราเมงแต่รสชาติก็จะแบบไม่ได้แบบเผ็ดมากถ้าเป็นเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดมากแดดเปี้ยงมากจ้าตอนนี้อยู่สวนเซเรบุนะคะจริงๆที่นี่เขาก็จะมีสวนอารมณ์ประมาณนี้หลายที่หลายแบบก็คือจะเป็นสวนดอกไม้ต่างๆนะคะI'm not afraid to die.
ความลาเวนเดอร์อยู่แต่แบบไม่ได้ลาเวนเดอร์แบบชุ่มโอเคอ่ะเดี๋ยวมาเราก็ต้องกิน300เมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูจะเห็นว่าแบบคนเฒ่าคนแก่สมัยอยู่แบบมาเที่ยวกันเยอะมากมาเป็นขโมยขนาดเลยตะกี้ไปนั่งอยู่แล้วก็มีคุณยายข้างๆมานั่งคุยด้วยคันว่าเป็นคนญี่ปุ่นมาบอกเราใส่แว่นหรือเปล่าไม่ใช่จากคุณเมื่อโดนเรื่องก็ได้แต่พยักหน้าไปส่วนที่2สำหรับวันนี้นะคะชื่อส่วนว่าชิกิไซนะคะดูจากสภาพแล้วโอ้โหนอกจากทัวร์ที่เยอะมากๆดูจากรถบัสพี่คุณแม่ลูกปัดนะคะไกด์ของเราก็บอกว่านักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเองก็จะเยอะคนจีนเยอะมากมีดอกแก๊งเด็กมัธยมต่างดีมากดีมัธยมดีร้านขายของฝากต่างๆเอาเลนเดอร์นู่นก็สีลาเวนเดอร์นี่ก็ขนมลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์หมดทุกอย่างผ้าลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์กระเป๋าลายดอกลาเวนเดอร์เสื้อสีม่วงลาเวนเดอร์ทุกอย่างคือลาเวนเดอร์ณที่แห่งนี้หมียังม่วงลาเวนเดอร์เลยน่ารักมากสีใส่แว่นน่ารักตัวสูงใหญ่น่ารักมีจังเลยลูกโอ้ยใครอยากแว่นถ่ายเลยดีมากดีแบบดีเอาไปเลยสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้างในเป็นแบบนี้จ้าเสียงปอนต่างจังหวัดหรือว่าน้ำตกดีดองด้วยอะไรขนาดนั้นมันก็จะเห็นใช่ไหมตอนนี้นะคะเรามาถึงอีกจุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็สำคัญมากนั่นก็คือโทมิตะฟาร์มนะคะหรือฟาร์มของคุณลุงโทมิตะนั่นเองนะคะเป็นจุดไฮไลท์แบบว่าแรกๆพีคๆของที่ฮอกไกโดเลยนะคะก็คือเป็นทุ่งดอกลาเวนเดอร์นั่นเองนะคะเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงพอเย็นแล้วอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะที่นี่พอถ้ากลางวันก็คือร้อนมากกลางวันถ้ามีแดดก็คือร้อนตอนนี้พอเริ่มเย็นแล้วก็คืออากาศเย็นมากอากาศดีนะจ๊ะแล้วถ้าเราเดินที่นี่เราก็จะได้กลิ่นลาเวนเดอร์ลอยมาตามลมถ้าไปดมใกล้ๆก็ไม่ได้กลิ่นแต่ถ้าอยู่ไกลๆก็จะได้กลิ่นนะจ๊ะจะคอสเมต้าหนึ่งส่วนเฮ้อ
ึ้นห้องมาแล้วนะครับว่ากี้ไปกินข้าวร้านใต้โรงแรมมาซึ่งไม่มีเมนูภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นล้วนพนักงานก็พูดญี่ปุ่นไม่ได้แล้วก็สั่งแบบพูดอังกฤษไม่ได้แล้วก็สั่งแบบงงๆมากแล้วก็ได้กินแบบงงมีงงทุกอย่างแต่ให้อภัยเพราะว่ามีเด็กเสิร์ฟที่รอมากรอแบบโอเควากี้ไปรอสั่งมาก็แน่นอนนะคะลิปตันเลมอนทีอร่อยมากนี่ลองอันนี้เดลลี่เมื่อวานลองกินรสพีชคือเมืองไทยไม่มีขายเมืองไทยมีขายแค่รสเดียวปะองุ่นเมื่อวานลองกินรสพีชก็อร่อยมากอร่อยมากโซมความแน่นดูแน่นโอ้ยตื่นเต้นมากทางช้อปปิ้งแท็กรีฟันภายในเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงดีแบบเลเวล100คูณ1,000การตามช้อปปิ้งให้คนอื่นเหนื่อยมาก